สวัสดีครับโอเคนะโอเคนะโอเคอ่ะพูดถึงวันนี้ก่อนเนาะแบบว่าเขาบอกว่าวันนี้วัตถุประสงค์การจัดการกันนี้เป็นไงบ้างค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่วันนี้สละเวลาแล้วก็ให้ความสนใจมาร่วมงานรถดีแลนด์ดินแดนแห่งประจันแห่งความอร่อยนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานวันนี้ค่ะจริงๆอยากให้เหมือนอยากให้แบรนด์รถดีอะค่ะเรามีการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคของเรามากขึ้นเนาะจริงๆอย่างที่น้องบอกแหละแบรนด์รถดีอะค่ะเราอยู่คู่ครัวคนไทยมามากกว่า40ปีแล้วเนาะแต่ว่าเวลาพูดถึงแบรนด์รถดีอะค่ะคนส่วนมากก็จะนึกถึงเป็นตัวช่วยทำให้อาหารเขาทำอาหารง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็อร่อยกลมกล่อมเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขอนำเสนอว่าแล้วไอ้ที่มาความอร่อยเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะวันนี้ก็เลยยกเหมือนจำลองเหตุการณ์ว่ากว่าจะได้มาเป็นรถดีหนึ่งซองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะก็จะเห็นตั้งแต่วัตถุดิบเรามีการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติยังไงบ้างนะคะรวมถึงโซนของกระบวนการผลิตว่าเรามีกระบวนการผลิตยังไงนะคะนอกจากที่ทุกคนจะได้รู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วอะค่ะก็เพื่อเป็นการตอกย้ำเรื่องของว่าแบรนด์รถดีอะค่ะมุ่งมั่นที่อยากจะสนับสนุนสังคมความกินดีมีสุขของคนไทยนะคะแล้วก็มีโซนให้ชิมอาหารนะคะอย่างที่น้องเวกี้มีสาธิตไปบนเวทีด้วยก็คือเรามีการทำอาหารเมนูง่ายๆทำยังไงให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะคะสามารถนำเอากลับไปทานที่บ้านได้ทำให้ตัวเองกินก็ได้ทำให้คนที่คุณรักกินก็ได้นะคะเป็นการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขในการทานจริงๆกับคอนเซ็ปต์ต่างแดนรถดีรถดีรถดีอะไรนะรถดีอะไรรถดีแลนด์คอนเซ็ปต์อย่างนี้คอนเซ็ปต์มันยังไงใช่รถดีแลนด์คือจริงๆอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรายกจำลองดินแดนของรถดีเนาะว่าที่มาที่ไปของความอร่อยมีอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะโซนแรกก็คือฟาร์มโซนก็จะเห็นมีวัตถุดิบไซยักษ์นะคะจำลองมาจากภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดของเรานะคะมีทั้งเนื้อหมูส่วนสะโพกนะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็ยังมีรถบรรทุกสีเขียวนะคะถ้าใครได้เห็นโฆษณาชุดล่าสุดก็น่าจะพอจำกันได้นะคะรวมถึงมีโซนที่เป็น Factory Tour นะคะ Factory Farm นะคะอันนี้เราก็จำลองโรงงานขนาดย่อมๆมาให้ผู้ร่วมงานได้สามารถลองดูว่ากระบวนการผลิตของรถดีเนี่ยมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างนะคะผ่านเกมที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟนอกจากได้รู้แล้วแหละว่าส่วนผสมมีอะไรกระบวนการผลิตเป็นยังไงก็สามารถเล่นสนุกไปได้ด้วยอย่างตอนนี้เราคิดแบบโชว์ฝีมือด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกคล่องแคล่วนานรู้สึกว่าแบบทำแบบโอ๊ยเดี๋ยวรู้จักไอ้นู่นไอ้นี่หลายอย่างเลยอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างสำหรับโซนตัวไปที่จริงๆต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรถดีก่อนนะครับผมที่เชิญผมมาที่นี่เพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้รถดีมาตั้งแต่ผมใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่ผมก็ใช้มาตั้งแต่ยังเล็กมากๆแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนเวลาผมได้อยู่กับเครื่องครัวแล้วมันก็จะเป็นโซนแบบฟิลเซฟโซนของผมที่ผมชอบทำอาหารแต่ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนแบบว่าชอบทำอาหารไหมหรือว่าพี่เห็นเราแต่ทำขนมอะไรเงี้ยเราเออทำแบบเป็นกับข้าวมันเป็นอาหารข้าวเลยทำครับผมคือจริงๆก็ทำหมดเลยครับทั้งขนมทั้งอาหารเพราะว่าแล้วคุณพ่อผมก็เป็นเชฟด้วยแล้วก็นี่แหละครับผมก็การทำอาหารหรือว่าการครอบครัวก็มาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วอยู่คู่กับผมตั้งแต่เด็กจริงพอมันมีตัวช่วยอย่างบัตตี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้มันทำให้เราง่ายขึ้นสำหรับเวลาจะประดิษฐ์เมนูแต่ละอย่างขึ้นมาไหมง่ายขึ้นมากครับผมง่ายขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยครับคือเวลามีรถดีเนี่ยคือจริงๆคนชอบบอกเฮ้ยรถดีมันจะดีหรอมันจะไม่เพราะว่ารถดีเขาใช้เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติจริงๆครับผมก็เขาใช้เนื้อหมูแท้พริกกระเทียมพริกไทยก็เป็นกระเทียมที่มาจากธรรมชาติจริงๆอะไรครับคือปลอดภัยยืนยันแน่นอนแล้วก็อร่อยมากๆด้วยผมมาปรุงมาตั้งแต่เด็กแล้วอร่อยจริงๆครับการันตีนะใช่ครับผมใช่เป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเมนูการทำอาหารของผมแล้วก็โอ้ยมาทำอาหารจริงจังบนเมนูที่แบบมาทอดมาอะไรนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันต้องขอบคุณทางรถดีมากๆเลยครับผมก็ทำคลิปมาไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำบนสเตจเหมือนกันครับแต่จริงจังเลยนะเมื่อกี้แบบรู้สึกว่ารู้ทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยสนุกครับชอบทำอยู่แล้วด้วยครับฝากหน่อยว่าปีนี้จะได้เห็นอะไรบ้างสำหรับรถดีจะมีการพิชโฉมไหมหรือจะมีอะไรใหม่ๆไหมสำหรับแฟนๆค่ะก็อยากจะฝากติดตามคืออย่างที่บอกค่ะรถดีก็ถ้าพูดถึงตลาดของกรุงรถนะคะเราก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็คิดว่าปีเร็วๆนี้ค่ะเราก็อยากจะ
สร้างความเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจเราอะค่ะให้มันขยายใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็อาจจะฝากรอติดตามนะคะเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคตอนนี้ค่ะมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นทางรถดีเราเองอะค่ะเราก็อยากจะออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมแน่นอนไม่กี่ยังฝากที่ไหนฝากเชิญชวนแฟนๆหน่อยครับฝากกิจกรรมที่นี่ด้วยครับผมเพราะว่าทำเป็นแบบรถดีแลนด์มีจนถึงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจนถึงวันที่3พฤศจิกายนพฤศจิกายนก็มาได้ครับผมมาร่วมสนุกกันได้กับรถดีครับผมแล้วก็ที่นี่เขาดีใจเขาใจดีครับผมเขามีของแจกมีของขวัญแจกอะไรเต็มที่มากเลยครับขอบคุณมากมาเจอกันได้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอเสร็จสัก30นิดแป๊บนึงนะครับให้สื่อ